โอ้โหธรรมดาซะที่ไหนพันอากิฮิเมะฮะที่เรามักจะเพราะว่าผิวมันบอบบางมากเราก็เลยเรียกว่าเจ้าหญิงอิชิโกะญี่ปุ่นครับแล้วเราปลูกเขายังไงครับเราใช้ดินยังไงแล้วเราแบบใช้ขุยมะพร้าวผสมกับมอสครับแล้วก็ให้นะให้สารอาหารตามท่อนะครับก็คือคุณลุงก็ต้องศึกษาเหมือนกับเมลอนนั่นแหละว่าสตรอเบอรี่พันธุ์นี้เขาชอบอะไรเขาชอบอยู่ดินแบบไหนอากาศแบบไหนครับเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนเมียเหมือนกันเลยกว่าเลยเนี่ยเพราะว่ามันงอแงมันอ่อนแอมากเป็นพืชที่อ่อนแอที่สุดในกระบวนการเลี้ยงผลไม้จากญี่ปุ่นอ๋อคือสตรอเบอรี่นี่แหละใช่ขนาดอ่อนแอนะคุณผู้ชมมาดูใบเขาสิครับนะฮะเขียวแบบโอ้โหดูสิผมยังไม่จับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องสกปรกนะครับคือใบเขาเขียวมากแล้วก็แข็งแรงมากเพราะว่าเราจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับเขาเขาเลยแข็งแรงใช่ไหมครับใช่ใช่เขาอยู่ในสภาพอากาศที่ดีแล้วก็ความควบคุมเรื่องปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเขาหายใจพอมาอยู่ในโรงเรือนปิดเนี่ยปัจจัยของเขาก็คือออกซิเจนต้องพอคาร์บอนไดออกไซด์ต้องพอครับหูนี่มันเป็นแบบการเบิกเนตรผมมากเลยนะฮะเพราะว่าพืชผักผลไม้ที่เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่ราคาแพงๆเนี่ยนะฮะที่เราต้องนำเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันปลูกในบ้านเราได้เกือบหมดทุกชนิดใช่แล้วเราก็บ้านเราเนี่ยญี่ปุ่นยังบอกเลยว่าเป็นประเทศที่แสงแดดดีปลูกไม้อะไรก็งามเพียงแต่คนไทยอาจจะไม่อยากปลูกลูกเราจะเดินไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นลูกแดงๆให้ผมเด็ดเลยฮะแดงไหมเดี๋ยวกำลังหาอยู่เฮ้ยคุณลุงฮะลูกนั้นได้ไหมครับได้ลูกนี้ก็แดงลูกนี้ก็แดงลูกนี้ก็แดงคุณลุงฮะโลละ 3,000 เลยอะไม่เป็นไรครับเด็ดก่อนจ่ายที่ร้านหรือว่าจ่ายก่อนเราค่อยเด็ดมันต้องชิมมันจะได้รู้ว่าอร่อยไหมเด็ดเลยครับเด็ดเลยนะฮะคุณลุงครับไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ครับเพราะว่าเรามาช่วยกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่ผมพูดไม่เถื่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมเขาตื่นเต้นมากผมจะเป็นคนแรกที่ได้ทานสตรอเบอรี่พันนี้ในประเทศไทยที่ปลูกที่นี่ที่ปลูกในกรุงเทพในกรุงเทพเพราะว่ายังไม่มีใครปลูกไม่มีใครปลูกแล้วผมเป็นคนแรกที่ทานอ่ะอ้อมไปแบบเลยกินเนสบุ๊กเอามาแบบ World of Record เลยนะฮะนี่เด็ดเลยนะฮะกล้องครับจังหวะวินาทีเด็ดต้องชัดนะฮะนี่กล้องซูมกล้องซูมแดงมากแดงสุดๆ หอมด้วยอ่ะยังไม่ทันได้เด็ดเลยอ่ะหอมเตะจะมีกลิ่นจะมีกลิ่นนะครับหอมมากหอมมากเอาเลยนะปึ๊บโอ้โหมือสั่นมือสั่นเลยอ้าวผมให้โชว์ก่อนผมทานนะครับเอากล้องมาใกล้ๆผิวสวยมากผิวสวยคือสตรอเบอรี่เนี่ยปกติบางทีผิวมันอาจจะไม่ได้สวยขนาดนี้มันจะมีผิวบางกับผิวด่าฮะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ผิวบางขนาดผิวบางนะความฉ่ำแล้วก็ไอ้รูๆของเขาเนี่ยไอ้ที่เป็นแบบเท็กเจอร์ของสตรอเบอรี่เนี่ยมันอยู่ครบหมดมันแดงมันฉ่ำและผิวสวยมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงแพงนะฮะต่อไปนี้ก็คือรสชาติแล้วแหละไม่กล้ากินหมดลูกค่อยๆกัดทีละนิดแล้วกันนะฮะดมก่อนหอมมากกัดแล้วนะคุณผู้ชมอิจฉาผมไหมอ่ะมันหอมมากอ่ะแล้วมันก็คุณผู้ชมขึ้นสวรรค์เนี่ยเข้าใจว่าขึ้นสวรรค์ไหมเคยกินอะไรที่หอมหวานแล้วมันฉ่ำปากไหมอ่ะคุณผู้ชมเคยทานไหมคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสตรอเบอรี่หลายสายพันธุ์ที่ทานมาแล้วเรียกว่าดีที่สุดอ่ะผมก็เป็นคนชอบทานสตรอเบอรี่มากทานมาแล้วหลากหลายสายพันธุ์นะฮะเนี่ยเป็นรสชาติสตรอเบอรี่รสชาติแรกที่แตะลิ้นผมที่มันเป็นแบบนี้ครับคุณลุงคือผมอธิบายไม่ถูกว่ามันมีความฉ่ำความหอมแล้วก็ความวาวของรสชาติอ่ะที่มันกัดไปนิดเดียวอ่ะความอร่อยของมันอ่ะแตกซ่านในปากอ่ะคือมันหวานแบบหวานฉ่ำจริงๆอ่ะอ่ะคุณผู้ชมทานให้หมดทานให้หมดก่อนนะถ้าอร่อยหมดก่อนมันนุ่มใช่อันนี้มันเป็นพันธุ์ที่ผิวบางนุ่มนุ่มหวานอร่อยของญี่ปุ่นนี่สไตล์ญี่ปุ่นเลยครับนุ่มมากเอาหมดแล้วนะเราต้องภูมิใจร่วมกันว่าเราปลูกได้ในกรุงเทพคุณผู้ชมเราปลูกได้ในกรุงเทพคุณลุงสุดยอดครับผมกดไลค์ให้เลยขอบคุณครับเพราะว่าเราปลูกได้ในกรุงเทพนี่แหละสำคัญที่สุดมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หนึ่งคือไม่รู้ว่าสตรอเบอรี่พันธุ์ดีๆแบบนี้ปลูกในกรุงเทพได้ด้วยตอนนี้คุณผู้ชมฮะมันปลูกได้แล้วแล้วก็มีผลให้ชิมแล้วใช่มันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราศึกษาและลงมือทำที่สำคัญคือเราต้องลงมือทำถ้าเราบอกว่าเราไม่ลงมือทำเราก็จะบอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเพราะฉะนั้นเกษตรกรรุ่นใหม่มาช่วยกันขยายสตรอเบอรี่กันครับเห็นนะคุณจะได้เรียนรู้นะฮะการปลูกสตรอเบอรี่แบบนี้โลนึง 3,000 เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับและการปลูกก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดขอเพียงแค่ขอให้ใส่ใจเอาใจใส่ดูแลมันเหมือนลูกเหมือนหลานครับมันก็จะให้ผลผลิตมาแล้วพันธุ์ของสตรอเบอรี่เนี่ยนะฮะเราขยายพันธุ์มันยังไงครับคุณลุงฮะเราขยายพันธุ์นี่นะครับมันจะมีไหลออกมาเห็นไหมเราก็เอาต้นไหลเนี่ยไปอ๋ออย่างนี้เหรอฮะเนี่ยครับอ๋อนี่คือพันธุ์เขาเหรอครับเป็นธรรมชาติของเขาเมื่อเขาออกผลแล้วเขาก็จะออกไหลมาเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปอ๋อเราก็เอาอันนี้ไปปักเราก็เอาปักไปขยายอย่างที่ห้อยๆอยู่เนี่ยเราก็ขยายมาลีเทสเริ่มขยายโรงเรือนใหม่ครับนี่คือล็อตแรกที่ยังออกแบบไม่ดกสักเท่าไหร่ยังไม่ได้ให้ดกครับเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมดีพอเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ควบคุมการกำเนิดของเขาที่เท่าที่เราบริหารจัดการได้ก่อนนี่คือปลูกแบบลองผิดลองถูกเหรอครับคุณลุงไม่ใช่ครับเพราะของเขาในประเทศไทยก็ยังไม่เคยมีใครปลูกใช่ไหมนี่ผมไม่ได้ใช้คำว่าทดลองนะคุณลุงก็ชอบแบบถ่อมตนไงว่าปลูกแบบทดลองก่อนยังไม่ดกคือนี่ไม่ได้ทดลองครับนี่คือเป็นการปลูกแบบเพอร์เฟกต์มากๆฮะใช่เราอยากสำคัญสตรอเบอรี่เนี่ยมันออกเดือนมกราคมกุมภาใช่ไหมครับครับอันนี้เราเพิ่งเริ่มออกนะครับคือสตรอเบอรี่เนี่ยมันออกในหน้าหนาวใช่นะฮะแต่เราตอนนี้ที่เรามาถ่ายคือข้างนอกนะตับแตกนะฮะตับแตกจริงๆนะครับร้อนมากเราวัดอุณหภูมิอยู่ประมาณ50องศาฮะ50องศาครับในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเราปลูกในเนี่ยเราตั้งใจว่าสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นครับอร่อยสงกรานต์อ๋อสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นอร่อยสงกรานต์นะฮะแสดงว่าลูกๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะรออีกสักลูกนึงก็ไหวใช่ไหมฮะได้ก็ได้ใช่ไหมครับลองหาดู ลองหาดูเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวทานแน่ๆแต่ช่วงหน้าครับเราคุยกันมานะฮะตั้งแต่เบรกแรกเรื่องของเมลอนแล้วก็มาที่มะเขือเทศแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของสตรอเบอรี่คราวนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยก็อยากจะทำได้เหมือนคุณลุงเหมือนกันอยากจะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ทำยังไงห้องเรียนรู้เขาเรียนกันยังไงและหลังจากมาเรียนปุ๊บเนี่ยต้องทำยังไงต่อไปถึงจะมีกิจการแบบเนี้ยคุณลุงฮะกักไหมวันนี้กักไหมไม่กักไม่กักเห็นไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราทำโรงเรียนทั้ง3โรงเมลอนมะเขือเทศญี่ปุ่นสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นเสร็จเราจะทำบทเรียนให้คนที่สนใจจริงๆแล้วก็มีที่ดินต่างจังหวัดหรือที่ดินในกรุงเทพก็ได้แล้วก็มีทุนบ้างนะครับมาเรียนรู้กับเราแล้วเราก็จะถ่ายทอดให้หมดเพราะเราต้องการที่จะขยายโรงเรือนให้ได้เป็นร้อยเพื่อจะรวบรวมผลผลิตไปส่งญี่ปุ่นตามสายของในหลวงรัชกาลที่9ที่บอกว่าปลูกเพื่อแบ่งปันอันนี้ผมปลูกแล้วผมจะแบ่งปันเสร็จแล้วก็คือรวบรวมเอาไปจำหน่ายขายต่อว้าวซึ่งอันนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงของท่านในหลวงรัชกาลที่9ครับที่เราเอาโมเดลนี้มาประยุกต์ใช้คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้แบบเต็มๆนะฮะในช่วงหน้าเดี๋ยวผมพักครู่หนึ่งนะฮะให้ผมเองไม่ได้ให้คุณลุงพักนะครับเพราะว่าคุณลุงยังไม่พักยังยืนเหลืออีกหนึ่งเบรกนะครับช่วงหน้าเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ทั้งหมดของที่นี่ว่าเรียนอย่างไรแล้วก็คุณจะเป็นปราชญ์แบบนี้นะฮะเป็นคนที่ทำเกษตรยังไงให้ประสบความสำเร็จโดยทำได้ที่ไหนก็ได้นะฮะพักกันครู่หนึ่งนะครับที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยทำได้หมดไปกินก่อน